สวัสดีครับวันนี้ผมขอมาทำการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องคำคุณศัพท์ที่ได้กล่าวไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับวันนี้ผมอยากจะให้ทุกๆคนมาทำความรู้จักคำคุณศัพท์มากยิ่งขึ้นว่าคำคุณศัพท์ดังกล่าวหรือว่าหลายๆคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเราสามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้ในภาษาเยอรมันนะครับหรือเราจะเปรียบเทียบให้มันเพิ่มขึ้นไปเช่นมากก็มากขึ้นแล้วก็ไปจนถึงมากที่สุดเป็นขั้นสูงสุดหรือเราจะบอกว่ามากเท่ากับอะไรก็ว่าไปเรามาดูตัวอย่างที่ผมได้นำมายกให้ทุกท่านได้ดูวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมได้เขียนเอาไว้แปลเป็นภาษาไทยให้พร้อมกับคำอ่านก็คือ Steigerung und Vergleiche Steigerung und Vergleiche ก็คือการเพิ่มขึ้นและการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับ Adjektive können gesteigert werden นั่นหมายถึงคำคุณศัพท์สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นตามที่บอกเช่นแย่ก็แย่ลงไปมากก็มากขึ้นไปดีก็ดีมากขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ครับประโยคที่ผมได้ยกตัวอย่างก็จะเป็นมีว่า Maria ist stark นั่นหมายความว่า Maria เป็นคนแข็งแรงนั่นเองแต่พอมาดูประโยคต่อไป Kevin ist stärker นั่นหมายความว่า Kevin เป็นคนแข็งแรงกว่าต่อไปดูประโยคที่3นะครับFabian is am stärksten. Fabian เป็นคนแข็งแรงที่สุดนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือการเปรียบเทียบของ3ขั้นขั้นแรกก็จะเป็นขั้นธรรมดาขั้นที่2ก็จะเป็นขั้นที่ว่ากว่าขั้นที่3ก็คือขั้นที่สุดต่อไปคำคุณศัพท์เราก็สามารถที่จะมาเปรียบเทียบกันได้อีกแบบนึงก็คือAdjective können vergleichen ก็คือเอาตัวอย่างเลยละกันนะครับ Michael ist so stark wie Andreas Michael เป็นคนที่แข็งแรงเหมือน Andreas ประโยคที่2 Jack is nicht so stark wie Michael Jack ไม่แข็งแรงเหมือน Michael นั่นเองนะครับแล้วก็มา Richard is stärker als MikeRichard is stärker als Mike. Richard เป็นคนแข็งแรงกว่า Mike นั่นเองเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งว่าดีกว่าอีกคนหนึ่งหรือจะเปรียบเทียบว่าเอ้ยดีเท่ากันนะอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้หรือท่านจะลองเอาคำคุณศัพท์คำอื่นมาลองทำการเปลี่ยนรูปประโยคดูก็ได้นะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเอามาบอกให้ทราบทั่วๆกันโอเคครับสวัสดีครับ